ป่วยฟังดูเหมือนว่าเป็นโรคภัยร้ายแรงเป็นหมอนรองกระดูกกลิ้นครับก็เป็นมานานแล้วตอนแรกเนี่ยเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นที่คอครับเพราะว่าตอนนั้นมีอยู่วันนึงตื่นขึ้นมาแล้วก็เอ๊ะเหมือนคนตกหมอนแล้วก็เจ็บที่สะบักมากอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่ไทยเขาไม่ให้มีงานลื่นเลงด้วยเรื่องของรัชกาลที่9อะไรเงี้ยผมก็ช่วงนั้นผมก็เลยไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ทนอยู่ที่นั่นน่ะแบบพอเรารู้สึกว่าเราไกลหมอที่กรุงเทพเราก็เลยปล่อยไปงั้นน่ะก็เป็นอาการแย่ๆแบบปวดตึงๆไฟช็อตแขนตลอดเวลาเงี้ยจนกลับมาเดือนนึงกลับมาถึงมาเช็คไป CT สแกนดูอ้าวหมอนรองกระดูกปริ้นก็สำหรับเราอ่ะซึ่งเป็นคนเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาการต่อสู้นะเราก็รู้สึกแย่มากนะเพราะว่ามันแบบมันมีผลกับการที่เราจะได้เล่นได้ซ้อมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็พยายามไปกายภาพบำบัดจริงๆก็คือมีคุณหมอเก่งๆที่แนะนำให้ผ่าเลยผ่าแบบใช้แบบรูเล็กๆอะไรเสร็จเนี้ยแต่ว่าเรายังกลัวไซด์เอฟเฟกต์เราก็เลยเลือกกายภาพก็ดีขึ้นมาเยอะมากเลยครับแล้วก็มาอีกรอบมาเป็นที่แถวหลังล่างครับผมถ้ามันมาจากการทำงานการเล่นกีฬาของผมรุนแรงอะไรเงี้ยแล้วผมสารภาพเลยว่าผมดูแลร่างกายไม่ดีพอปล่อยให้น้ำหนักขึ้นยืดเหยียดแล้วก็รีคัฟเวอร์ไม่ดีหลังจากก่อนแล้วก็เล่นกีฬาทั้งคนเล่นกีฬาทุกคนแนะนำนะครับว่ายืดเหยียดให้พอสมควรเลยครับมันเสี่ยงพิการไหมคะพี่ถ้าสมมติมันเสี่ยงพิการมันเสี่ยงพิการถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันนี่คือผมก็หยุดกีฬาหนักๆไปเยอะเลยครับแล้วก็เล่นแต่พวกแบบพิลาทิสเล่นโยคะวิ่งเนี่ยก็รู้สึกกระเทือนจะใช้เป็นเดินเร็วแทนก็พยายามจะกลับมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็แต่ที่ยากที่สุดคือการลดน้ำหนักครับเป็นคนชอบกินตอนนี้มันมีผลน้ำหนักมีผลต่อการกดทับคือตัวเราเนี่ยถ้าเกิดเราออกกำลังกายตลอดเวลามันอาจจะมีการพัฒนากล้ามเนื้อเพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นแต่พอผมเล่นกีฬาน้อยลงน้ำหนักมันมากเท่าเดิมมันก็ยิ่งจริงเหมือนตลอด10 ปี 13 14 ปีที่ผ่านมาของการเป็นบูดาเปสต์มันทำให้ผมอ้วนนะเพราะวิถีชีวิตของผมเปลี่ยนคือผมนอนดึกผมก็เลยติดนิสัยกินดึกไปด้วยอะไรเงี้ยคือไม่ได้โทษใครโทษตัวเองหมดมันก็เลยทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ10 กว่าโลพอ10 กว่าโลปุ๊บเราตอนแรกเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกมันก็อ้วนแน่นแต่จริงๆแล้วมันคือการสะสมการบาดเจ็บของหลังของเข่าของข้อเท้าทุกอย่างเลยมันมีผลรวมไปหมดเลยการเจออาการของโรคมันเป็นยังไงครับพี่มันจะครั้งแรกคือจุดจี๊ดตอนแรกเหมือนจะแค่จี๊ดครับจี๊ดแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตามแขนตามขาเนี่ยมันก็จะเป็นพวกปลายนิ้วชามือชาแล้วก็ชัดๆก็คือไฟช็อตมันคือเหมือนปลายประสาทมันถูกกระตุ้นปื๊ดปื๊ดชาคือแบบเหมือนโดนไฟดูดแรงๆเลยพี่แต่ว่าหลังเนี่ยไม่ใช่ไฟดูดหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบเวลาเราขยับผิดจุดมันจะจี๊ดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับจี๊ดจนเราเองก็เกรงระวังไปเลยหรือถ้าเกิดผมไปบังเอิญเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมอะไรแรงๆเนี่ยโดยที่ไม่วอร์มให้พอหรืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อคือกระดูกเรามันเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแล้วมันจะมีกล้ามเนื้อคอยโอบรัดอยู่ทีเนี้ยร่างกายเรามันฉลาดมากพอที่ถ้าสมมติว่าเขาป้องกันการบาดเจ็บของกระดูกกับพวกเส้นประสาทเนี่ยกล้ามเนื้อจะรัดแน่นทันทีตัวผมจะเกร็งแข็งก็ต้องทนเดินแบบอย่างเงี้ยนั่นคือร่างกายมันพยายามช่วยเราแล้วไม่สุดไปปีสามว่ายังไงบ้างให้ดูแลก็จริงๆหมอบอกวิธีกายภาพมาหมดเลยครับว่าต้องเล่นกีฬาอะไรอย่างเวลาไปฟิตเนสก็จะแจ้งครูไว้แล้วเขาก็จะบอกว่าท่านี้พี่โต้งทำเอ็นหลังแค่นี้พอป้องกันอะไรเงี้ยครับทำไมเราถึงไม่ตัดสินใจผ่าตัดไปเลยผมยังกลัวเรื่องไซด์เอฟเฟกต์คือเราจริงๆหมอเก่งมากนะเป็นหมอระดับประเทศเลยที่กลัวไปทำผ่าตัดพี่โต้งผมไม่กลัวผมว่าเขาเก่งมากพอแต่ที่เขาบอกว่าที่มันจะมีคือว่ามันจะมีอาการชาในบางส่วนเกิดขึ้นตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันคืออัมพฤกษ์ใช่ไหมถ้าชาบางส่วนผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันชาแต่ว่ายังใช้งานได้สมมตินิ้วอาจจะชาตลอดชีวิตเงี้ยแต่เราใช้งานเขาได้ตามปกติคือเส้นประสาทมันถูกทำลายในบางส่วนแต่ว่าเป็นแบบเล็กๆแต่ว่าราคาแพงมากครับแบบจุดนึงที่ผมเช็คคือ 200,000 บาท 200,000 บาทแต่ผมมีประกันอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่ได้ผมแค่คิดว่าผมอยากลองพยายามรักษาในวิธีธรรมชาติดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัดสินใจไว้แล้วว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมันไม่ดีผมจะผ่า
อะไรเงี้ยครับอย่างกายภาพมามันดีขึ้นมันเห็นผลดีขึ้นมากครับดีช่วงที่กายภาพเนี่ยแบบตั้งใจนะดีขึ้นมากแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลตั้งใจด้วยมีช่วงที่ตั้งใจคือจะเป็นช่วงที่ทำงานเยอะมากสงกรานต์หรือว่าปีใหม่เนี่ยก็จะแบบงานมันชุกมากเราใช้ร่างกายหนักแล้วก็นอนไม่ดีเล่นคอนเสิร์ตเสร็จไม่ยืดอะไรเงี้ยครับอันนี้มีผลเล่นคอนเสิร์ตเสร็จไม่เล่นคอนเสิร์ตเสร็จเนี่ยลงมาปุ๊บแบบถ้าเราไม่รีบผ่าตัดมันจะทำให้มีผลระยะยาวผมให้ทามมิ่งมันเอาไว้แบบสมมติจุดนึงอย่างเงี้ยผมให้ทามมิ่งไว้อยู่ที่ประมาณปีหรือ2ปีอย่างจุดแรกผมไม่ผ่าตอนนี้ผมดีขึ้นมากแบบจากเมื่อก่อนสมมติผมเจ็บสัก8อย่างเงี้ยตอนนี้ผมเจ็บอยู่ประมาณแค่1แต่ว่าอาการชาตรงเนี้ยมันยังมีอยู่ซึ่งผมเข้าใจมันไม่ร้อยอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยมันเคยดีขึ้นมาแล้วมันก็ช่วยงานเยอะแล้วช่วงนี้มันก็เริ่มดีขึ้นมาอีกนะแต่ว่าตอนนี้ผมมีวิธีการรักษาใหม่อีกแบบนึงครับเป็นเพลินเป็นน้องที่สนิทกันมากๆเป็นเขาเรียกว่าเลกิเป็นพลังผมไม่รู้ผมกลัวพูดผิดไปมันเป็นพลังธรรมชาติจากคนที่สามารถอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไม่เชื่อไม่เป็นไรเขาจะใช้พลังธรรมชาติในการรักษาแล้วผมดันรู้สึกดีกับมันกับการรักษาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งเริ่มกับน้องแล้วน้องบอกพี่มาหาผมบ่อยๆเลยนะเพราะว่าพี่อะเยอะมากการรักษาแบบไหนนะคะพี่อธิบายสั้นๆให้ฟังหน่อยชื่อเลกิเอาตามความเข้าใจผมเลยนะผมแบบไม่รู้เลยเป็นว่ามันคือพ่นความเชื่อถึงแบบไปถึงปุ๊บก็จะให้น้องก็จะให้ผมนอนหรือบางทีก็นั่งแล้วแต่ว่าจุดไหนที่เจ็บเสร็จแล้วเขาจะใช้พลังในลักษณะของเขาอะมองแล้วเขาจะบอกว่าสมมติถ้าพี่ต้องปวดหัวเนี่ยในสิ่งที่เขามองในจิตของเขาอ่ะเขาจะเห็นเป็นควันเป็นหมอกดำๆอยู่รอบหัวผมแล้วเขาจะใช้การหยิบออกอันนี้เป็นความเชื่อแล้วแต่เลยแต่วันนั้นอ่ะเป็นวันที่ผมกำลังจะเข้าช่วงปีใหม่ที่งานชุกมากเรียงกันมาเยอะเลยครับแล้วก็หวัดขึ้นจมูกลงคอเต็มเลยบอกเมฆกูแบบไม่ไหวว่าทำไงดีว่างานคอนเสิร์ตเทียบเลยเงี้ยมันไปทำให้ผมมันก็หยิบออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมูกผมยังมีแต่ผมเจ็บโพรงจมูกกับเจ็บคอหายแบบผมแบบเวลาทำงานที่ไหนเราหายชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่จุดคือยิ่งถ้าเกิดอย่างผมเป็นทั้งตัวเขาบอกพี่ต้องโดนทีประมาณสัก2ชั่วโมงครับแต่แล้วแต่จุดนะสมมติเราเป็นจุดเดียวเขาก็ทำแบบ20 30นาทีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปทำบุญไปปฏิบัติไปอะไรของเขาในลักษณะของเขาผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันครับผมคือผมก็ไม่กล้าพูดเพราะผมไม่รู้ไม่รู้เขาเคยรักษาใครไหมน้องทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะเขาทำงานเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะซึ่งเขาเป็นคนดิจิตอลสุดๆเลยแล้วเขาก็ไปบังเอิญเจอเรื่องอะไรพวกนี้ขึ้นมาเขาก็เลยลองสนใจลองศึกษาดูเขารู้สึกว่าทุกวันนี้มันบอกผมพี่ผมทำงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นงานสำรองนะพี่งานหลักเลยรักษาคนที่เลกี่ผมรู้สึกว่ามันดีมากเคสล่าสุดเลยนี่กำลังรักษาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบอกเฮ้ยได้ด้วยบอกได้พี่แล้วดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเนี่ยเมื่อวานผมเพิ่งไปหามันเพื่อเอาของแวะปีใหม่ไปให้แล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนผมกับสารคามไปที่บ้านทำไมอ่ะญาติเป็นมะเร็งขั้นที่3ขั้นที่4แล้วแล้วผมเคยไปทำให้อ่ะมะเร็งดีขึ้นผมก็แบบของอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ความเชื่อใช่แต่ผมอ่ะทำแล้วมันผมพร้อมผมใช่ผมก็พร้อมที่จะลองทดลองผมไม่ได้เสียอะไรแล้วแพงไหมครับผมเขาทำแบบแล้วแต่จะให้อ่ะเพราะเงินเขาก็ต้องเอาไปทำบุญอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เขารู้สึกดีที่เขาได้ช่วยคนอื่นอะไรครับซึ่งเขาก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นแบบศึกษาเลขิแบบจริงจังเลยนะครับผมก็มันก็ดีนะต้องไม่ได้อยากให้คนดูงานหรือว่าถ้าใครอยากของพวกนี้มันต้องดูตัวเองใช่มันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวบางคนอาจจะรักษาไม่หายก็ได้อ่ะเหมือนที่บอกหมอเก่งระดับประเทศอาจจะผ่าไม่หายก็ได้ใช่ไหมครับผมว่าผมลองผมไม่เสียหายเลยอย่างมันเป็นน้องสนิทกับผมมากๆเนี้ยมันจะมาโกหกมาแกล้งผมหรือผมเพื่ออะไรผมไม่ทำเล่นแค่ทำเล่นเนี่ยสองสามหนทำเล่นแล้วก็ทำจริงอ่ะหนึ่งไอ้ทำจริงหนึ่งอ่ะไอ้ที่ผมบอกเรื่องหวัดกับเจ็บคอเจ็บจมูกอ่ะมันรู้สึกทันทีเลยไงผมก็เลยเอ้าไม่มีอะไรต้องเสียถ้าเกิดเรารู้สึกดีเดี๋ยวเนี่ยจะเข้าคอร์สใหญ่กับมันครับเดี๋ยวถ้าเกิดดีขึ้นจะบอกผมว่าเราต้องไปทำบุญด้วยไหมทำบุญผมทำอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วทำบุญทำทานอะไรเรื่อยๆเชื่อไหมว่าเป็นโรคเจ้ากรรมนายเวรครับพี่ถ้าพูดอ่ะเดี๋ยวจะสวนทางกับความเป็นบุตรเบลส์เหมือนกันน่ะนึกออกป่ะพี่เล่ามาขนาดนี้แล้วจะจบแล้วพี่คิดแค่ประเด็นเดียวแล้วคือเอาจริงว่าผมมีเพื่อนสายเนี่ยเยอะสายที่แบบว่าเห็นน่ะเห็นสื่อสารได้แล้วบอกให้เราไปทำอะไร
นี่ถ้าคุยกับอุ๋ยก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมคือมันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวคือผมจะมีเพื่อนคนนึงที่ผมไว้ใจมากๆที่เกดคนนี้เป็นคนที่ดูแลแม้กระทั่งเรื่องการเงินของผมด้วยนะคือเขาแบบเขาทำประกันชีวิตก็ทำพวกเรื่องตัวเลขเนี่ยผมก็ให้เขาดูเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเรื่องอนามการต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูแลชีวิตผมในพาร์ทอีกมิตินึงด้วยวันนั้นก็ไปอ่ะก็แฟนเขาก็ทักไอ้พี่โต้งมาใครคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยมายังไงอ่ะมาตัวไม่ไหม ผมว่าเขาก็อยู่แถวนี้แหละ อยู่แบบจะมีคนเห็นตลอดเรื่อยๆอย่างเขาเป็นใครรู้ไหมคะทำไมเขาถึงตามตอนแรกเพื่อนถามว่าเอ๊ะตอนซันนิก้าไม่แกอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่ได้ทำคนนั้นไม่ได้ทำงานซันนิก้าวะเขาดูชุดเขาเลยไม่แน่ใจว่าเป็นมาจากอีกพบหรือเปล่าเพราะว่ามาไม่ไหม้ตัวไม่ไหม้แบบไหม้ไฟดุแล้วอย่างโรคมันที่เราเป็นอันนี้เขาแนะเขาบอกไม่เป็นโรคเจ้ากรรมนายเวรใช่เขาก็บอกว่าไม่ใช่โรคเจ้ากรรมนายเวรนะเขาบอกว่าเขาคนนี้เขาตั้งใจให้เราเจ็บให้เราใช้ชีวิตไม่มีความสุขจากการที่เจ็บปวดร่างกายซึ่งเชื่อไหมวันที่น้องอ่ะไอ้เมฆเนี่ยทำให้ครั้งแรกอ่ะพี่เขามายืนอยู่นู่นเลยนะตอนผมทำให้ผมก็โอ้เอาแล้วตอนอีกทีที่ไปทำที่ผมไปทำที่บ้านเมฆรอบนึงเมฆบอกเพื่อนที่บ้านผมมีพระพิฆเนศอยู่พี่ผมก็รู้สึกอย่างว่าเขามากดนะแต่ไม่เห็นนะแต่เขามากดแต่ว่าสักพักก็กระจายออกซึ่งผมเป็นคนนับถือพระพิฆเนศมากอยู่แล้วบอกแล้วเขาก็บอกจริงๆพี่มีพระพิฆเนศเป็นเทพที่คอยดูแลเรามาถึงเรื่องนี้ได้ยังไงครับจะจบได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เชื่อนะทุกวันนี้ผมก็ไปเวลาผมไปทำบุญทำทานผมก็จะแผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับเขาตลอดเวลาเพราะผมก็ไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรไว้แค่ไหนที่ผ่านมาแต่ว่าก็เป็นความสบายใจของผมเองอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ความเชื่อครับ